สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก iMac Dojo นะครับแล้วกลับมากันอีกครั้งนะครับสำหรับซีรีส์คนตัวสูงทุ่มคนตัวเล็กนะครับมีท่าอะไรบ้างวันนี้นะครับก็มากันเป็น EP ที่4แล้วนะครับท่าที่ผมจะนำมาเสนอในวันนี้นะครับชื่อว่าท่าฮิซากุรุมานะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับสำหรับท่าฮิซากุรุมานะครับจะเป็นท่าที่นักยูโดตัวสูงส่วนใหญ่นะครับจะชอบใช้กันเลยเพราะว่าท่าฮิซากุรุมานะครับเราจะใช้แรงเหวี่ยงนะครับในขณะที่เรากำลังชิงจับกับคู่ต่อสู้นะครับการจับของยูโดนะครับเวลาเราเล่นกันนะครับการชิงจับแล้วก็อาจจะมีจังหวะเดินนะครับเดินแบบอาจจะมีถอยหลังมีเดินไปข้างๆนะครับซ้ายเดินไปขวาอะไรอย่างนี้นะครับฮิซานะครับกุรุมานะครับมันคือการที่เราหมุนตัวเป็นวงกลมนะครับมันจะลักษณะอย่างนี้ครับมันจะเหมือนกับเราพาเขาเดินเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับมันคือการเดินออกข้างๆนะครับเป็นวงกลมปุ๊บแล้วเมื่อแรงของคู่ต่อสู้นะครับถูกวนมาด้านข้างนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับฟอร์สของคู่ต่อสู้เรานะครับมันจะเอียงน้ำหนักส่วนใหญ่นะครับ 70% จะมาอยู่ที่ขาข้างเดียวครับฮิซากุรุมานะครับคือการที่เราเอาเท้าเรานะครับไปวางดักนะครับบริเวณหัวเข่าเขานะครับแล้วก็ใช้ตัวนะครับบิดนะครับเพื่อทุ่มคู่ต่อสู้ของเราลงนะครับซึ่งเป็นท่าที่เหมาะสำหรับคนตัวสูงมากๆครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับว่าท่านี้เข้ายังไงนะครับอันนี้จับแล้วแต่ถนัดเหมือนเดิมนะครับถนัดจับปกก็จับปกนะครับถนัดจับข้างหลังคอก็จับข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ในเคสที่กรณีจับปกให้ดูก่อนนะครับก็เหมือนเดิมครับข้างนึงจับปกข้างนึงจับแขนเลยวิธีเข้านะครับเราจะเดินออกข้างๆนะครับสเต็ปแรกครับเราจะเดินออกข้างๆนะครับพร้อมกับคอนโทรลมือของคู่ต่อสู้ไว้นะครับปุ๊บ1สเต็ปที่2นะครับเราจะหมุนตัวนะครับหมุนตัวนะครับให้คู่ต่อสู้นะครับก้าวตามเรามานะครับซึ่งถ้าเกิดเราทำเร็วๆนะครับมันจะเป็น1ปุ๊บคอนโทรลมือไว้2เห็นไหมครับจังหวะที่2นะครับ1ปุ๊บ2ครับเราจะเอาเท้าเรานะครับแตะตรงนี้เลยเดี๋ยวนี่ครับแตะตรงหัวเข่าเขานะครับตามชื่อท่านะครับฮิซากุรุมาแล้วจากนั้นนะครับมือเรานะครับจะคอนโทรลโดยการมือที่เราจับแขนเขานะครับจะดันไปข้างหลังตัวของคู่ต่อสู้นะครับเพื่อให้เขาเสียสมดุล นะครับส่วนมือนี้นะครับเราจะดึงเข้ามาหาตัวเรานะครับสังเกตไหมครับว่าตัวเขานะครับจะถูกบิดไปในลักษณะนี้นะครับเมื่อแกนของคู่ต่อสู้เรานะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับไปบิดเป็นอย่างนี้นะครับจะทำให้เราทุ่มคู่ต่อสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มท่าฮิซากุรุมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูจากอีกมุมนึงนะครับคือมุมข้างๆโดยการจับปกก่อนนะครับท่าฮิซากุรุมานะครับจะอยู่ที่เราจะเล่นนะครับสมมุติว่าเราจับปกข้างนี้ใช่ไหมครับอีกมือนึงเราจับแขนและอาจจะถนัดนะครับเราจะเดินก้าวฝั่งนี้แตะฝั่งนี้ก็ได้นะครับหรือเราอาจจะก้าวอีกฝั่งนึงก็ได้นะครับแล้วเอามือนี้มือที่เราจับปกดันไปก่อนนะครับอาจจะเป็นฝั่งนี้ก็ได้นะครับจะแล้วแต่คนถนัดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะทุ่มให้ดูอีกมุมนึงนะครับฮึบต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองทุ่มให้ดูนะครับจากเมื่อกี้นะครับผมบิดนะครับฝั่งที่ใช้แขนนะครับฝั่งนี้เดี๋ยวผมจะลองบิดให้ดูนะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งมันก็ทุ่มได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้นะครับผมบิดทุ่มฝั่งนี้ปุ๊บสังเกตนะครับฝั่งนี้ก็คือฝั่งที่ผมใช้เท้าเราไปแตะเข่าเขากับฝั่งที่เราจับมือนะครับคือท่าเมื่อกี้หรือเราจะบิดเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือก้าวเปิดมาฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาเท้าแตะข้างที่เราจับแขนของคู่ต่อสู้นะครับมันก็จะเป็นฝั่งนี้ก็ได้เดี๋ยวผมลองทุ่มให้ดูนะครับท่าฮิซากุรุมาก็จะประมาณนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับท่าฮิซากุรุมานะครับถ้า
าเกิดเพื่อนๆนะครับมีคำถามหรือสงสัยอะไรนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้ช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเรา iMac Dojo นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปต่อๆไปออกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ